เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมดร.อาร์ม ประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมและชมเราจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนสารช่วยแตกตัวในยาเม็ดจากไฮโดรเจลมันสำปะหลังเฮ้ยพี่เป็นไรอะพี่เฮ้ยอาหารติดคอใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องมาถมพยาบาลเดี๋ยวหยุดเอามันลงไปแล้วอาร์มมันลงไปแล้วโอเคครับแหมก็เห็นหน้าดำหน้าแดงอ่ะผมก็เพิ่งไปอบรมปฐมพยาบาลมาก็เลยจะจัดการให้ซะหน่อยว่าแต่อะไรติดคอพี่ก็ยาสิอาร์เม็ดใหญ่เบ้อเลยนะรู้เงี้ยนะพี่เคี้ยวก่อนกลืนดีกว่าเอ้ยไม่ได้นะพี่ไม่ได้เลยยาเนี่ยถ้าเขาบอกไม่ให้เคี้ยวก่อนนะครับก็ห้ามไปเคี้ยวเด็ดขาดห้ามแบ่งกินด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวนะยามันก็คือยาไม่ใช่หรอจะเคี้ยวจะกลืนมันก็อยู่ในท้องเราไม่ใช่หรอโอ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยยาเม็ดเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วให้แตกตัวตอนไหนถึงจะรักษาได้ประสิทธิภาพสูงสุดส่วนจะแตกตัวเร็วหรือแตกตัวช้าเนี่ยขึ้นกับสารช่วยแตกตัวที่ผสมอยู่ในเม็ดยาครับอุ๊ยไอสารนี่มันก็ต้องแพงสิอาร์มถูกต้องครับแต่แบบไม่แพงก็มีแล้วนะครับและที่เด็ดสุดก็คือตอนนี้เนี่ยทำจากมันสำปะหลังวัตถุดิบบ้านๆของเราเนี่ยแหละครับไบโอเทคสวทช.ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนากระบวนการผลิตผงไฮโดรเจลจากวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศราคาไม่แพงอย่างแป้งมันสำปะหลังและกรดอินทรีย์ซึ่งข้อดีคือย่อยสลายได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยผงไฮโดรเจลจากมันสำปะหลังที่พัฒนาขึ้นนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะจะนำไปใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ดคือสามารถดูดซับน้ำและพองตัวได้อย่างรวดเร็วจนเกิดแรงดันให้องค์ประกอบในเม็ดยาแตกกระจายตัวออกทำให้ตัวยาสำคัญละลายได้ดีในเวลาสั้นร่างกายดูดซึมได้ง่ายและให้ประสิทธิภาพทางการรักษาดีขึ้นที่สำคัญคือใช้แทนสารช่วยแตกตัวทางการค้าซึ่งมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศและยังนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดอัดแข็งอื่นๆที่ต้องการให้เกิดการแตกตัวอย่างรวดเร็วได้ด้วยว้าวว้าวว้าวโอ้โหดีเนาะน่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตยาเม็ดลงได้เยอะเลยอ่ะใช่ครับพี่แถมไฮโดรเจลจากมันสำปะหลังเนี่ยยังสามารถเอาไปทำเป็นวัสดุปิดปากแผลได้ด้วยนะครับสารพัดประโยชน์เลย ว้าแต่นะถ้าพี่เอาไปทำพวกนมอัดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าปากปุ๊บแตกตัวละลายเลยอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมแล้วพี่จะให้มันรีบแตกตัวไปถึงไหนครับพี่ผมว่ามันก็อร่อยตรงที่ค่อยๆละลายนะครับแหมมันก็เป็นพวกเคล็ดลับทางการค้าไงแบบกินปุ๊บละลายเร็วคนเนี่ยเขาจะได้มาซื้อนมอัดเม็ดของพี่เยอะขึ้นไงไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook Nasdaq สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ